เมษาครม.จะมีอะไรไหมจะปรับครม.ไหมก่อนสว.จะหมดวาระเนี่ยไม่นี่ไม่ต้องอะไรคือระดับพี่อ้วนภูมิธรรมเนี่ยออกมาพูดแล้วนะต้องออกมาขอเลยว่าจะไม่พูดแล้วใช่ไหม ไม่พอพูดปุ๊บนี่คือโอ้โหเป็นการการันตีเลยว่ ามีปรับครม.แน่แน่คือแต่ว่าก็คือออกตัวว่าเดี๋ยวคืออะไรนะให้นายกเป็นอำนาจนายกแหละแต่ว่าแกเคยไปเกริ่นไว้ไงใช่ไหมระดับพี่อ้วนภูมิธรรมนะเออคือเหมือนเป็นผู้จัดการรัฐบาลใช่ไหมขนาดคุณสมศักดิ์ยังบอกเลยว่าเป็นผู้จัดการรัฐบาลเออนอกจากเป็นผู้จัดการรัฐบาลแล้วก็เหมือนเป็นผู้กำกับดูแลนายกอ่ะ เออเพราะว่าเป็นมือขวาของคุณทักษิณน่ะใช่แต่ว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยอาจจะเห็นว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แรงกระเพื่อมเยอะในทางการเมืองเรื่องของการปรับครม.เพราะว่าหลังจากที่คุณภูมิธรรมปากวิหลุดปากใช่บอกว่าเดี๋ยวให้อะไรนะให้งบอ่ะให้งบออกก่อนเออก็เลยกลายเป็นประเด็นขนาดว่าอยู่อาบูดาบีอ่ะยังต้องแบบนักข่าวต้องสัมภาษณ์ส่งคลิปมาเลยทีเดียวนะว่าต่อจากนี้เนี่ยอย่าถามแล้วก็จะไม่ตอบเรื่องปรับครม.แล้วก็คืออีกทีนึงก็ปรับเลยอะไรประมาณนี้คือแค่พูดครั้งเดียวก็ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแล้วแหละใช่นะโอ้แต่ว่าก็จะเห็นว่าโอเคในหน้าสื่อเนี่ยเราอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องของการคาดการณ์แต่ว่าที่สื่อเขาคาดการณ์เนี่ยมันก็มีหินมาบ้างใช่ไหมบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องการปล่อยกระแสมาอย่างเชิงโยนหินถามทางหรือว่าบางคนเล็งเก้าอี้นี้อยู่ไม่คือหลายคนก็ประเมินกันไว้มันมีความเป็นไปได้ไงใช่แล้วเป็นไงพอคุณภูมิธรรมออกมาพูดเนี่ยมันก็เป็นการการันตีแล้วว่าโอกาสที่จะมีการปรับรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหมันเป็นไปได้สูงแล้วล่ะใช่แล้วมันครบ6เดือนด้วยเนาะแล้วตอนนี้นะคะเราต้องข้อสังเกตว่าโอ้รัฐมนตรีนี่ส่งข่าวในไลน์อ่ะไลน์กลุ่มอ่ะก็คือคักเลยใช่ไหมแบบว่าเหมือนเป็นช่วงเช็คคะแนน KPI อะไรหรือเปล่านะแบบนี่แต่ว่าพรรคการเมืองที่คึกคักมากที่สุดน่ะหนีไม่พ้นพลังประชารัฐนะเออทำไมเขาจะทำอะไรกันอีกอ่ะไม่เอาก็ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคไงเออแล้วเขาห้ำหั่นกันมากเลยซึ่งไม่น่าเชื่อเลยเนาะระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลตำรวจพระชรวาทเนี่ยพี่รู้ป่ะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยเขาถามนักข่าวนอกรอบเลยนะไอ้กระแสข่าวที่เขาจะโดนปรับเนี่ยมันมาจากไหนที่มีข่าวรับรองเลยว่าแกมองไปเลยว่าใครแกก็คงรู้ว่าอ้าวข่าวนี้มาจากใครไม่แต่วันนั้นอ่ะคือแต่เล็กดูเองนะทีวีช่องนึงอ่ะวิเคราะห์ก็เป็นบทวิเคราะห์มาว่าชื่ออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็แต่มันก็ต้องมีแหล่งข่าวแหละมันต้องมีแหล่งข่าวที่ให้ข่าวมาแล้วก็ปล่อยข่าวนี้ออกมาใช่แล้วหวังผลอะไรใช่ร้อยเอกธรรมนัสเขาก็เลยคิดว่าเอ๊มันต้องมีใครเลื่อยขาเก้าอี้หรือจะอะไรแต่ไม่น่าเชื่อเลยนะก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าร้อยเอกธรรมนัสกับพลตำรวจพระชวาทเนี่ยคือแบบแน่นปึ๊กกันมากใช่ช่วงเป็นสองคนที่คอยหันและเลื่อยขาเก้าอี้พลเอกประยุทธ์อ่ะเขาแนบแน่นกันมากเลยนะคู่นี้ช่วงนั้นมีศัตรูร่วมไงเลยสามัคคีแล้วพอมาถึงช่วงนี้เล่นกันเองซะแล้วได้อย่างไรเนี่ยแต่นี่แต่ว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยวันนั้นที่เขาแถลงบนเวทีไอ้เรื่องสปกเรื่องเขาใหญ่อะไรเนี่ยเขาก็พยายามตบท้ายนะว่าเขากับร้อยเอกกับพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วจะมานั่งแถลงด้วยแต่พอดีท่านติดภารกิจด่วนก็เลยให้เนี่ยร้อยเอกรัชตะแล้วก็ตบไหล่ร้อยเอกรัชตะบอกว่าเนี่ยมานั่งแทนเป็นตัวแทนประมาณนั้นก็พยายามสยบผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีนั่นแหละแต่ว่าคือไอ้แบบความเคลื่อนไหวต่างๆของทางกระทรวงทรัพย์เนี่ยก็เหมือนแบบคือคุณชัยวัฒน์อ่ะพูดเหมือนกับว่าพลเอกพระชรวาทแบบให้ถ่ายอ่ะเอาเลยเอาเลยอะไรเงี้ยคือทุกคนก็มองว่าเอ๊ะคุณชัยวัฒน์เนี่ยมันต้องมีแบ็กอัพดีแต่เล็กมองนะว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาเหมือนมีประชาชนอะคือด้วยความที่ว่าภาพลักษณ์มีคนเชียร์ภาพลักษณ์เขาคือรักษาแผ่นดินนะรักษาเขตอุทยานไงใช่ไหมก็เลยมีกองเชียร์เยอะแต่ว่าแบ็กอัพในทางการเมืองเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจไม่ก็ลำบากไงด้วยภาพของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยใช่ไหมล่ะเป็นรองก็เลยเป็นรองแล้วถ้ามีใครไปย้อนดูเพจอีจันน่ะที่เขาออกตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัสปะทะกับคุณชัยวัฒน์ตอนแรกอ่ะที่ก็บอกว่าผมเป็นเจ้ากระทรวงนะทำอะไรก็เบาๆบ้างอย่าแรงคือหมายถึงว่าคุณชัยวัฒน์เนี่ยโต้ตอนนั้นเลยโต้ต่อหน้าร้อยเอกธรรมนัสเลยว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะครับกฎหมายคนละฉบับอย่างนั้นอย่างนี้จนร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นเจ้ากระทรวงนะทำอะไรก็เบาๆหน่อยเหมือนให้ลดให้เกรงใจหน่อยแบบมาโต้ต่อหน้าเลยอะไรประมาณนี้คือมันลำบากไงเพราะด้วยความที่คุณชัยวัฒน์เนี่ย
อยู่กระทรวงเนี้ยมานานแล้วก็เกาะติดเรื่องนี้มานานเพราะนั้นจะมีความรู้มากกว่าใช่ในขณะที่ทางโตของร้อยเอกธรรมนัสเองอ่ะไม่มีข้อมูลที่มาตอบโต้ได้ไงค่ะก็เลยลำบากอ่ะจะเห็นได้ว่าก็จุดร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็เลยลูกทางเขาเรียกว่าอะไรออกทางสายกลางก็จะเห็นได้ว่าเหมือนกับว่าให้กรมแผนที่ทหารเนี่ยชี้มาแล้วแต่มันก็ลำบากอีกอ่ะเพราะเจ้ากรมแผนที่ทหารเป็นใครอ่ะใช่แล้วอย่างนึงทางคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าไม่รับการตีความการตรวจสอบหรือว่าการชี้เส้นของทางกรมแผนที่ทหารแต่ว่าก็แปลกอันนึงคือเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงบ่ายแก่ๆเลยคุณสุทินในฐานะประธานไอ้วันแมปเนี่ย1ต่อ 4,000 เนี่ยเรียกประชุมครั้งแรกเลยแล้วก็รับรองว่ากรมแผนที่ทหารน่ะสิ่งที่กรมแผนที่ทหารได้ตรวจสอบอ่ะถูกต้องตามหลักการผู้เชี่ยวชาญรับรองเหมือนจะยืนยันแล้วว่าคือแบ็กอัพการสำรวจของกรมแผนที่ทหารแล้วก็ให้กรมแผนที่ทหารเนี่ยไปดำเนินการภายใน2เดือนให้จบเรื่องนี้ก็หมายถึงว่าจะต้องไปเจรจากับทางอุทยานเหรอไม่แต่ว่าไปแล้วนะคือถ้าพูดถึงอ่ะในแง่บางครั้งอ่ะในแง่ของตัวบทกฎหมายเรื่องของระเบียบนะมันก็ใช่เราก็ต้องปฏิบัติตามนะตัวบทกฎหมายแต่ถ้าหากว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มันจะเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ได้มันก็ควรที่จะมอบให้กับนะป่าอุทยานไปอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่แหละทำไมคือคุณจะต้องมาเอาสปกไปแล้วไอ้การที่คุณเอาไปแจกอะที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่จับได้ว่าไม่ได้ให้กับเกษตรกรจริงอ่ะใช่หรือแม้แต่บางพื้นที่บางจุดให้เกษตรกรจริงแต่ในอนาคตก็ไปอยู่ในมือในทุนอยู่ดีแล้วขายแล้วก็แถมที่มีข่าวมาเรื่องอะไรนะที่เขาจะมีนโยบายจากแปลงสปกเป็นโฉนดอีกไปกันใหญ่เลยใช่มันเป็นนโยบายพรรคและนโยบายแบบนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยร้อยธรรมนัสถึงออกทางสายกลางในพี่คือออกตัวไว้ก่อนว่าต่อให้เป็นที่สปกแต่ตรงตะเข็บอ่ะใช่ไหมรอยต่อเนี่ยก็จะไม่จัดสรรให้ใครให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนซึ่งป่าชุมชนเนี่ยคือการเข้าทำกินได้นะวันนั้นเล็กเจอเลขาสปกวันที่มาแถลงป่าชุมชนเนี่ยสามารถเข้าทำกินได้แต่ไม่ได้ให้เอกสารสิทธิ์แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเข้าทำกินได้อ่ะมันก็อาจจะทำลายพื้นที่ป่าก็ได้อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนี่ยแหละแล้วมันมีเรื่องของผลประโยชน์อ่ะเขาใหญ่อ่ะโอ้โหรีสอร์ททั้งนั้นโรงแรมคือถ้าไปตรวจดูนะว่าไปเนี่ยคือคงจะแทบทั้งหมดเลยอ่ะพื้นที่นั่นน่ะเผลอโรงแรมดังๆอะไรเงี้ยเนาะถูกต้องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เหมือนเนี่ยตอนนั้นน่าจำได้เลยที่อ่ะที่บ้านเนี่ยพ่อมีเจ้าของเป็นเจ้าของที่อยู่ตรงกระบินหลังเขาใหญ่เลยเป็นเจ้าของเขาทั้งลูกเลยแล้วปรากฏว่าโดนกระทรวงเกษตรนี่แหละคือยึดไปจนถึงวันนี้อยากกลับไปดูเหมือนกันว่าใครว่าตอนนี้เป็นรีสอร์ทอะไรไปแล้วโอ้โหเขาทั้งลูกเลยเหรอแล้วมีน้ำซับมีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะคือพ่อก็คิดเกี่ยวกับคือสมัยก่อนนั่นคือสมัยก่อนอ่ะมันก็ยังแบบเหมือนจับจองกันง่ายอะไรเงี้ยหรือไม่ก่อนจะจำได้เลยว่าไปกับพ่ออะไรเงี้ยที่สวยเลยแหละที่ดีเลยเพราะมีน้ำซับมีอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไปดูสักทีว่าตอนนี้เป็นรีสอร์ทอะไรไปแล้วไม่งั้นป่านนี้เนี่ยเป็นอะไรนะระดมรีสอร์ทโอ้โหอ่ะนะก็จริงๆก็เหมือนกันเล็กก็มีประสบการณ์นะอย่างเรื่องแต่อันนี้ไม่ช่วงยุคคสช.เนี่ยถ้าเราจำได้คือตอนนั้นเนี่ยมีการยึดคืนพื้นที่หมดเลยแล้วมาทำวันแมปก็ยึดอยู่ได้คือเหมือนได้อยู่ช่วงต้นอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรแบบที่เล็กก็ได้รับผลกระทบเลยคือพี่ชายอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีที่จับจองอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบเกือบชายแดนเนี่ยเขาทำไร่ทำสวนส้มอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเอกสารสิทธิ์อะไม่มีปรากฏว่าพี่ชายอะก็พอทหารมาเรียกคืนเนี่ยก็คืนให้เลยไม่ได้อะไรปรากฏว่าพอมาอีกทีอ้าวพอมาเช็คทีหลังอ้าวทำไมกลายเป็นเอกสารสิทธิ์ของคนอื่นแล้วแต่ว่าคือเราสละให้แล้วไงแล้วก็บอกอ่ะพี่ไม่เป็นไรคืนแผ่นดินเพราะว่าตอนนั้นเล็กก็ร่วมซื้อไปด้วยก็คือถือว่าคืนแผ่นดินแต่ว่าพอคืนไปอ้าวเขาไปจัดสรรกันยังไงก็ไม่รู้ก็นั่นไงนี่คือความแบบแล้วเคยอ่ะยังจำได้เลยนะไปตอนนั้นมันจะมีที่แบบจัดสรรขายที่เขาใหญ่อ่ะอยู่ทางด้านตรงเส้นลัดมาจากมวกเหล็กอ่ะที่วิ่งเข้าเขาใหญ่โอ้โหแล้วตรงที่ตรงนั้นน่ะสวยมากแล้วขายราคาถูกมากแต่มันไม่มีโฉนดไม่มีอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบพวกนสสามเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะตอนนั้นจะตัดสินใจซื้อกับพี่แม่ยังเตือนเลยบอกว่าอย่าซื้อแล้วมันจะมีปัญหาทีหลังชัดเจนเลยเรื่องเนี้ยก็เลยไม่ได้ซื้อซื้อตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วแพงมากกันนะอ่ะก
กลับมาสู่ชีวิตจริงแล้วเมื่อกี้ไปเรื่องสปกเรื่องแหละอ่ะเนี่ยก็เราก็ต้องรอตามนะจะบอกเลยนะว่าช่วงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามันไม่ค่อยมีประเด็นอะไรมานั่งแบบมองประเด็นอะไรที่แบบน่าสนใจนะก็จะมีเรื่องของปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจซึ่งมันก็น่าสนใจนะเรื่องของความเคลื่อนไหวและท่าทีของพรรคก้าวไกลอ่ะคือวันนึงเนี่ยคุณออกมาบอกว่ายากที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจรัฐบาลพอกระแสมันคงแบบเอ๊ะคนก็คงสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณไม่อภิปรายพออีกวันนึงมาเปลี่ยนใหม่ละคุณชัยธวัฒน์อ่ะกับคุณอะไรนะของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะชัยชนะคุณชัยชนะคุณชัยชนะเดชโชว์เนี่ยก็ออกมาบอกว่าอ่ะเนี่ยจะอภิปรายแต่ว่าการอภิปรายเนี่ยมันจะเป็นการอภิปรายแบบตามรัฐธรรมนูญในมาตรา152ก็คือไม่ลงมติใช่ไม่ลงมติเนี่ยอภิปรายไปก็เหมือนอภิปรายแบบแนะนำอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรกับทางรัฐบาลไงคือตอนนี้นะคือหลายคนก็เลยเริ่มมองว่าเฮ้ยตกลงยังไงแน่เนี่ยพรรคก้าวไกลเนี่ยมันยังไงเนี่ยเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยคือมันไม่เหมือนการทำงานในเชิงรุกของพรรคฝ่ายค้านที่ตรวจสอบสมัยพลเอกประยุทธ์อ่ะโอ้โหใช่คือเรียกว่าเล่นทุกเม็ดน่ะก็บอกแล้วว่าตรวจสอบตลอดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคืออย่างที่เล่าไงอย่างคุณไม่ว่าจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมหรือแม้คุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยก็ดูเปลี่ยนไปเป็นไปท่าทีกับทหารเนี่ยดีมากไม่แต่ว่าคือถ้าพูดถึงนะคือถ้าดูในแง่ของท่าทีของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะก่อนหน้านี้เวลาถ้าจะพูดถึงเวลาที่เขามีวาทะที่แบบเผ็ดร้อนและรุนแรงเนี่ยคือเขาจะทิ่มตรงไปแค่คือจุดของเขาเนี่ยคือไม่ได้อยู่ที่พรรคเพื่อไทยไงมันอยู่ที่กองทัพแบบเป็นหลักเลยนะเห็นไหมขนาดการดำเนินการงบประมาณในเรื่องโอนไอโอนย้ายไอทรัพย์สินของกองทัพเห็นไหมก็ส่งระดับแบบโอ้โหคุณธนาธรเข้าไปเลยใช่คือตอนคือเป้าไปมาเนี่ยคือเป้าของก้าวไกลเนี่ยก็จะอยู่ที่กองทัพ อยู่ที่สถาบันใช่คือคุณจะมุ่งเน้นแค่นั้นเหรอคุณทักษิณเพื่อไทยคือคุณไม่ให้ความสนใจเลยทั้งที่พรรคเพื่อไทยเองก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะมันก็แบบน่าสงสัยอ่ะใช่แล้วอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยที่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยก็คือมันก็มีการรอมชอมกันกับขั้วของฝ่ายทหารฝ่ายกองทัพฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยเขาแยกส่วนกันยังไงก็ไม่รู้นะก็นี่ไงก็คนก็มองไปถึงเรื่องของดีลไงดีลฮ่องกงอ่ะใช่ที่คุณทักษิณอะไรเงี้ยกับคุณธนาธรเจอกันถึงขนาดคุณธนาธรเนี่ยออกมาประกาศเลยนะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพันธมิตรกันดูดิพันธมิตรกันแล้วทำให้พรรคก้าวไกลเกรงใจหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรียกว่าในส่วนของแกนนำพรรคเนี่ยค่อนข้างจะรอมชอมลงไปนะแต่ว่ามวลชนเนี่ยเขาก็ยังแบบมีความแรงหรือว่าแนวคิดเขายังเหมือนเดิมเนี่ยแหละก็ถึงบอกไงว่าทำไมบรรดาแกนนำพรรคเนี่ยคือจริงๆรอมชอมหรือเข้าใจกองทัพเนี่ยมันก็ดีนะไม่ใช่ว่าโจมตีกันอย่างเดียวแต่เพียงแต่เราตั้งข้อสังเกตว่าแบบดูแบบดูดีกับกองทัพมากอะไรประมาณนี้เข้าใจหมดเหมือนอย่างเมื่อวานที่บอกว่าคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยก็โพสต์สนับสนุนการต่อเรือฟริเกตของกองทัพเรือเลยแม้ว่าจะมีบอกว่าอนุกรรมาธิการบอกว่าจะตัดเลยตรงนี้มันไม่จำเป็นแต่คุณวิโรจน์ก็ออกมาโพสต์ช่วยว่าเฮ้ยมันจำเป็นนะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้นะท่าทีดีไปงานกองทัพอากาศก็โอ้ยดีแบบคือเข้าใจทหารชมทหารเลยหรือแม้แต่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยไปเหล่าทัพไหนเนี่ยก็มีแต่คำหวานก็เลยว่าเอ๊ะมันยังไงหรือว่าเขาหวานให้ตายใจเฉยๆหรือว่ายังไงแต่เขาก็ยังตรวจสอบอยู่แหละยังมีการตรวจสอบอยู่บ้างแต่เพียงแต่ว่าอาจจะลดสเกลลงเล็กน้อยขนาดประเด็นเรื่องของคุณทักษิณก็ไม่แตะเนาะคือแตะบ้างก็แบบจิ๊บจ้อยอะกระทู้ครั้งหนึ่งสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันผิดวิสัยของพรรคก้าวไกลที่ผ่านมาที่เราเคยเห็นท่าทีของพรรคมากอ่ะมันก็เลยแปลกอ่ะเขาคงจะดำรงความมุ่งหมายว่ากองทัพสถาบันนะแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพราะนี่มันคือเป้าหมายของเขาไงเพราะนั้นเขาก็จะไม่สนใจเลยพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงคุณทักษิณอะไรยังไงซึ่งถ้าพูดถึงนะในประเด็นคุณทักษิณเนี่ยมันก็อยู่ในนโยบายของพรรคก้าวไกลเนาะเพราะมันเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ความเท่าเทียมกันของกระบวนการไงซึ่งมันแปลกอ่ะมันก็เลยทำให้มองได้ว่าเฮ้ยคือคุณเป็นอะไรอ่ะก้าวไกลอะไรอย่างเงี้ยมันใช่คุณไหมคือเหมือนกับว่าคือคุณมีข้อยกเว้นอะ
ทำไมถึงมีข้อยกเว้นในประเด็นนี้หรือว่าเขารอไว้ใกล้ๆเลือกตั้งพี่ค่อยถล่มทีเดียวปกติใช่ไหมยังมีเวลาคือเวลาก้าวไกลเวลาเขาจะแบบโหเขาจะจิกกัดอะแล้วไม่ปล่อยด้วยนะแล้วไม่ได้แบบจิกกัดแบบธรรมดาเนี่ยคือเขามีองค์ขาพยพของเขาซึ่งแบบโอ้โหด้อมเดิมเนี่ยร่วมผสมลงกันอยู่แล้วแต่นี่โอ้โหนี่ไงเห็นอะไรนะเมื่อวานนี้คุณจิรัตน์อ่ะบอกว่าเนี่ยถ้าคุณเศรษฐามาควบกลาโหมอ่ะโอ้โหรับรองจะตรวจแบบจะสนุกแน่จะมีเรื่องให้ตรวจสอบมากมายเอ้ยคือไม่ควบก็ต้องมีเรื่องตรวจสอบอยู่แล้วสิคือมาควบคือควบมันก็โอเคเป็นเรื่องของการบริหารแต่ถ้าจะตรวจสอบมันก็ต้องตรวจสอบเลยนะไม่ใช่ว่าต้องรอคุณเศรษฐามาควบนะไม่ต้องอะไรอ่ะควบกระทรวงการคลังอยู่เนี่ยแทบจะลืมไปเลยเนี่ยว่ามีบทบาทเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบ้างไหมท่านนายกอ่ะโอ้โหแต่ต้องยอมรับนะว่าคุณเศรษฐาเป็นนายกที่แบบก็เราก็ไม่เคยเจออ่ะนายกแบบนี้นายกที่ไม่ค่อยอยากอยู่ทำเนียบลงพื้นที่ตลอดอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นวันแรกที่แบบในรอบเท่าไหร่ที่คุณเศรษฐาอยู่ทำเนียบรัฐบาลมีประชุมมีเรียกอะไรแล้วเสร็จอย่าเดี๋ยวลงชุมชนในกรุงเทพแล้วเดี๋ยวก็ลงพื้นที่เพราะว่าคุณอนันต์ปัญญรชุนไปแนะนำไงไปงานศพมางานศพภรรยาของคุณอนันต์ไงแล้วคุณอนันต์ก็ไปแนะนำนายกบอกว่าเนี่ยอย่าเผลอแบบคือเหมือนว่าอย่าหมดแต่ไปต่างจังหวัดให้ลงพื้นที่ชุมชนน่ะในชุมชนของกทม.บ้างก็จริงนะนั่นก็เนี่ยเดี๋ยวท่านนายกก็คงจะไปเนี่ยเดี๋ยวก็คงแต่ว่าไปต่างประเทศนานเลยนี่โอ้โหนู่นไป2รอบคือนายกชอบบินแบบนี้เนาะคือบินจากที่หนึ่งไปออสเตรเลียก่อนใช่ไหมประชุมชอบบินคนละทิศในกรุงเทพก็เหมือนกันในเมืองไทยก็เหมือนกันก็ชอบบินคนละทิศคือแปลกอะคือเหมือนว่าฉันจะไปไหนก็ได้อะหรือว่าเราก็มองว่าพยายามคิดในเชิงยุทธศาสตร์นะว่าทีมงานเนี่ยทำไมจัดแบบนี้คือมันเหนื่อยนะไอ้เรื่องเหนื่อย2การเดินทางไอ้ค่าน้ำมงน้ำมันโอเครัฐบาลจ่ายก็จริงอะแต่ว่าเอ๊ะมันทำไมไม่ไปแบบทิศทางเดียวกันในคราวเดียวกันอะไรอย่างนี้ไปเลยแล้วทริปนี้นี่พานักข่าวไปด้วยอีกป่ะมีเฉพาะภูพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ศึกนายกจะเลิกแล้วนะใช่เพราะว่าอะไรป่ะถ้าเอานักข่าวไปด้วยค่าใช้จ่ายมันจะเยอะไม่แล้วอีกอย่างนึงคือเหมือนว่าคือนักข่าวนอกจากทีวีพูเนี่ยคือเขาไม่ค่อยจะให้ความสนใจกับภารกิจของนายกสักเท่าไหร่ไงก็จะไปสนใจประเด็นอื่นซะมากไปรอสัมภาษณ์การเมืองมั่งหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีเฉพาะภูที่เป็นทางการก็เช่นกรมประชาอสมทสำนักข่าวไทยที่แล้วก็วนทีวีภูก็คือวน3579กลับมาเหมือนเดิมใช่แต่ภูเหล่านี้คือเขาจ่ายตังเองจ่ายตังเองนะแต่ว่าที่เอานักข่าวไปโดยทำเนียบรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยถ้าเป็นประเทศไกลๆจะยกเลิกเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงด้วยเพราะนั้นก็ไอ้พวกที่บอกว่าโอ้โหจะไปฝรั่งเศสออสเตรเลียไม่ต้องไปนะแต่ไม่ต้องห่วงนะสื่อถ้าไปดูหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่3ฉบับยังคงพาดหัวเกี่ยวกับภารกิจของรัฐบาลเออใช่จริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ฝรั่งนะต้องเริ่มทำสถิติละเดี๋ยวดำสติติเอามาแผ่ให้ดูเลยใช่เพราะมันชัดเจนเหลือเกินเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูนะว่ากลยุทธ์ของคุณเศรษฐาในการยึดครองพื้นที่สื่อแม้ว่าคนจะบอกว่าเอ้ยนายกตัวจริงนายกมีกี่คนแต่ว่าคุณเศรษฐาเขาก็เหมือนวางกลยุทธ์นะว่าเขาจะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณเศรษฐาไงมันคือพรรคเพื่อไทยก็มันก็คือคุณทักษิณมันก็คือทั้งระบบอ่ะใช่ก็คือเหมือนพยายามจะชูว่าคุณเศรษฐาคือนายกหนึ่งเดียวอะไรอย่างนี้นะ